ก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ทีเด็ดตาแดงวิเคราะห์ฟุตบอลโลกวันนี้2กรกฎาคมก็เน้นย้ำว่าเป็นการวิเคราะห์นะคิดเหมือนก็คิดเหมือนได้นะครับไม่เหมือนก็คิดสวนทางไปก็ได้นะฮะมาฟังทัศนคติของผมนะครับก็กดไลค์นิดนึงนะเป็นกำลังใจนะถ้ากดไลค์กดแชร์ให้ก็ขอบคุณมากๆนะครับถ้ามีความคิดเห็นเพิ่มเติมวันนี้ทีมชาติเนี่ยใครจะชนะบ้างนะฮะบราซิลเม็กซิโกจะชนะกันกี่ลูกเบลเยียมญี่ปุ่นจะชนะกันกี่ลูกใครจะชนะใครจะเข้ารอบใครจะยิงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยมาใต้คลิปโอเคนะครับเข้าใจตรงกันงั้นก็เข้าเรื่องกันเลยแล้วกันคู่แรกนะฮะขอเป็นที่บราซิลเจอกับเม็กซิโกก่อนแล้วกันนะแต่สามทุ่มคู่นี้หลายๆคนน่าจะดูกันเพราะว่าหลายๆคนนี่มีเนย์มาร์เป็นไอดอลบ้างมีตัวนั้นตัวนี้เป็นไอดอลบ้างนะก็เลยแบบเอ้ยดูทรงมันน่าจะโอเคอะใช่ป่ะนะฮะก็น่าจะใช้ได้อยู่ประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวมาดูนักเตะกันก่อนแล้วกันนะแบบบางคนเอ้ยบราซิลมีใครบ้างวะอะไรพวกนี้นะครับอ่ะบราซิลนะฮะมีใครบ้างที่ดังๆมีชื่อเสียงนะบางคนอาจจะไม่รู้นะครับก็เอาเป็นว่าก็มาชวนกันดูก็มาฟังกันได้นะฮะคนแรกนะฮะที่ดังๆมีชื่อเสียงก็เนย์มาร์นะครับคนนี้นะฮะแล้วก็แบ็กซ้ายนี่มาเซโลอันนี้ตัวจริงแน่นอนปีกซ้ายแบ็กซ้ายเนี่ยนะครับคูตินโญ่นี่น่าจะประกันประจำการเกมรุกนะฮะเป็นกลางรุกนะฮะแล้วก็อดิสันเบเกอร์นี่ตัวจริงของทีมชาติอยู่แล้วนะครับปาลินโญ่อันนี้น่าจะได้ลงเพราะว่าฟอร์มดีกับอันนี้อยู่แล้วก็ฟอร์มค่อนข้างดีในภาพรวมชิอาโกซินวาอันนี้น่าจะคุมหลังชัดเจนนะเออแต่ว่าผมแปลกใจอย่างนึงนะตรงปาซินเนี่ยมันบางครั้งนะครับก็ให้เนมาเป็นแล้วพอกลับมาก็ให้เป็นเทียโกซินวาเป็นอะไรพวกนี้คือผมแปลกใจมากเลยกัปตันทีมสรุปมึงใจยังไงกันแน่นะฮะนะครับมีเจซุสอันนี้น่าจะเป็นหน้าเป้าตัวจริงนะครับเจซุสของแมนซิตี้วิลเลียมนะฮะจริงๆก็มีหลายคนที่ดังๆนะพวกเฟอร์มิโน่นะครับตัวซับสไครต์ตัวพอร์ตอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อันนี้เฟโดริโกอันนี้ชื่ออะไรช่างแม่งเหรอนะครับเราลืมแล้วนะฮะมิรันดาอันนี้น่าจะเป็นหลังตัวหลักนะกับทางเทียโกซินวานะครับจริงมันก็มีมาคินโฮสด้วยอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะวากเนอร์เรมอนด์ดักรัสคอสตาดานิโลนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นตัวจริงป่ะนะแต่ว่าถ้าเป็นแบบดูตามปกติเราก็มักจะเห็นดานิเอลเวสบ้างดานิโลบ้างใช่ป่ะฟิลิเป้หลุยนี่น่าจะยากว่ะนะครับคือมาเซโลแม่งจองตัวจริงเลยนะฮะคาเซมิโลนี่ตัวจริงแน่นอนนะฮะอันนี้ก็เออร์ดิสันนะครับเป็นโกสำรองนะเฟอร์นันดินโญ่นะครับเรนาโตกูอากุสโตนี่ชื่อนี้น่ารำคาญมากมาคินโฮสนะครับแล้วก็มันเรียกว่ามากินยอดนะแต่ว่าภาษาอังกฤษอ่านว่ามากินโฮสนะครับแล้วก็ไทสันพวกนี้อันนี้คือนักเตะบราซิลคร่าวๆนะครับนะครับบราซิลเนี่ยคือมันมีสถิติที่เวลาชนะเม็กซิโกเนี่ยจะชนะ2-0นะลองสังเกตได้เนมาร์เพิ่งแจ้งเกิดก็2-0นะฮะแล้วก็ล่าสุด2015ก็2-0นะฮะแล้วก็บราซิลเนี่ย2นัดล่าสุดนะฮะเซอร์เบีย1 2-0คอสตาริกา2-0นะครับคือง่ายๆว่ามีปัญญายิงได้อ่ะ2ลูกอ่ะง่ายๆแล้วก็บราซิลเนี่ยค่อนข้างจะฟอร์มค่อนข้างจับนะฮะคือแบบลูกเดียวเนี่ยผมว่ามีปัญญายิงแน่นอนนะครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าลูก2จะมาหรือเปล่านะครับพอมาดูสถิติอ๋อเจอออสเตรียโครเอเชียเยอรมันโอชนะได้ดีกว่าใช่ไหมเจอชิรีนะฮะเจอเอกอร์ดอเจอมันก็ชนะได้นะคือรวมๆแล้วผมว่ามันน่าจะมีปัญญาชนะได้นะฮะส่วนทางเม็กซิโกเนี่ยคือล่าสุดเพิ่งแพ้นะครับ3-0แพ้แบบเละแน่นอนเสียความมั่นใจนะฮะแล้วก็ก่อนหน้าเนี่ยอาจจะเอ้ยชนะเกาหลีใต้ชนะเยอรมันแชมป์เก่าแล้วไงคือนักเตะในสภาพรวมคิดว่านักเตะที่เล่นบอลระดับสูงอย่างบราซิลหลายๆคนเนี่ยมันจะแพ้นักเตะเม็กซิโกที่แบบว่าเล่นบอลระดับยุโรปไม่ได้อะจริงว่านะครับมันจะชนะได้อะนะฮะและเม็กซิโกเนี่ยคือเป็นทีมที่ผมว่ามันเป็นทีมที่เอาจริงนะคือไอ้บอลโลกอะไอบอลโอลิมปิกอ่ะมันก็เล่นดีแหละนะครับในปีไอพวกเนมงเนมาแต่ว่าหากเรามาเปิดดูสถิตินะครับทีมชาตินะครับเวลาชุดยังชุดใหญ่อะไรพวกนี้เม็กซิโกมักจะไปได้ไม่ไกลนะแล้วก็มักจะตกรอบเร็วนะครับส่วนใหญ่ก็16ทีมสุดท้าย8ทีมสุดท้ายเอออะไรพวกนี้อันนี้คือเม็กซิโกซึ่งพอแบบดูทรงนักเตะแล้วเดี๋ยวดูเลยคาบีเอเฮอร์นันเดสอันนี้ผมขออภัยแล้วกันอ๋อฮาเวียร์เฮอร์นันเดสนะครับชิชาริโต้นะครับอันนี้ดังสุดแล้วนะครับเป็นกองหน้าอดีตกองหน้าของแมนยูนะครับแล้วก็ตอนอยู่เวสต์แฮมเคยไปเลเวอร์คูเซ่นนะ
เคยไปทัวร์เรอัลมาดริดด้วยเนี่ยครั้งหนึ่งนะฮะอันนี้ก็โอชัวเป็นโก้นะครับโก้หัวฟูแหละนะครับก็ค่อนข้างจะใช้ได้อยู่นะฮะโรซาโน่ดาวรุ่งดวงใหม่นะฮะก็ค่อนข้างจะเลี้ยงดีนะครับบางทีก็เลี้ยงติดนะครับกาลอสเวล่านะครับคนนี้เคยอยู่อาร์เซนอลนะตอนนี้อยู่โซเซดัดนะฮะเป็นนักเตะที่ถือว่าฟอร์มดีสำหรับความเห็นผมนะแต่ว่าผมไม่เข้าใจตรงที่ว่าอาร์เซนอลเนี่ยมันขายอ่ะนะครับคือฝีเท้าดีอยู่แล้วนะครับเป็นนักเตะที่แบบน่าจะเป็นตัวลุกแบบว่าตัวเล็กลุกที่แบบว่าเล่นแบกทีมได้เลยนะคือถ้าหากว่าจะบอกว่าเฮ้ยเนย์มาร์เนี่ยใครดังสุดใครเก่งสุดในชั่วโมงนี้ก็ต้องเป็นบราซิลก็ต้องเป็นเนย์มาร์ถูกปะถ้าเป็นในชั่วโมงนี้ของเม็กซิโกเนี่ยก็ต้องเป็นคาร์ลอสเวล่านะฮะอันนี้ก็มีชื่อเสียงประมาณนึงนะเฮกสเตอร์เออเรล่านะครับราเฟลมาร์เกรสอันนี้ไม่รู้เลิกเองนะโรซันโตสอ่านที่ผมไม่แน่ใจมันติดหรือเปล่านะคนนี้เคยอยู่บาร์ซ่าเคยอยู่สเปอร์นะครับคือตอนอยู่สเปอร์ฟอร์มไม่ดีครับแต่ว่าตอนที่อยู่นอกทวีปเนี่ยฟอร์มดีมากนะฮะอันเดสโกลาโดนะครับคนนี้เป็นกัปตันทีมเสื้อเขียวนะเสื้อเขียวนี้เป็นกัปตันทีมนะฮะรายุนจิมิเนสนะครับจริงก็บาร์ไปเลยนะเพราะว่าผมไม่รู้จักนะฮะคือนักเตะชื่อชั้นหลายๆอย่างแล้วพูดกันง่ายๆครับว่าบราซิลเหนือกว่าทุกอย่างครับผมนะฮะกองหลังก็เทียโก้นะครับซินวานะครับมิรันดาแบ็กซ้ายแบ็กขวาก็เก่งกว่ากองกลางกองหน้าก็ดูทรงน่าจะเหนือกว่านะครับเป็นทีมที่มีประวัติศาสตร์การคว้าแชมป์มากมายนะนะครับตามประวัติศาสตร์นะฮะนักเตะเก่งๆมีผุดขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะทุกๆ5ปี10ปีนี่แม่งจะมีตัวหนึ่งขึ้นมาตลอดในยุคนี้ก็มีตัวแบกความหวังของชาติอยู่ประมาณ2คน3คนนะฮะจริงๆแม่งก็เกือบทุกคนแหละนะครับก็ต้องมารอลุ้นกันแล้วกันนะว่าบราซิลเนี่ยจะชนะเม็กซิโกเลยหรือเปล่าอันนี้คือพูดง่ายๆเลยนะฮะผมคาดว่าเกมนี้น่าจะจบด้วย 2-0 อันนี้คิดว่า 2-0 แต่เนมาดาวสันโวบอลโลกนี่ผมว่ายากว่ะมันยิงกี่ลูกแล้ววะนะฮะช่างแม่งนะฮะเอาเป็นว่าคู่นี้ผมเลือกบราซิลนะครับคิดว่า2ลูกน่าจะมาแน่นอนนะฮะต่อมาเบลเยียมเจอกับญี่ปุ่นนะครับหลายๆคนคิดเฮ้ยเบลเยียมเนี่ยน่าจะสบายนะครับน่าจะสบายแน่นอนคือชิลๆเลยนะครับมีเดี๋ยวดูนักเตะเลยแล้วกันนะฮะคือล่าสุดเจอกัน1-0นะ2017นะครับกระชับมิดไม่จริงจังนะครับแล้วมาเปิดดูใครบ้างวะมันดังๆอ่ะนะฮะรูกาคูศูนย์หน้าตัวจริงของแมนยูแล้วก็มูรินโญ่ชอบมากเอเดนอาซาร์นะครับอันนี้ก็ง่ายๆคือเป็นนักเตะระดับโลกนะแล้วก็เควินเดอบรูนหรือว่าเควินเดอบรอยนะฮะคือคนอังกฤษเรียกว่าเดอบรูนนะครับแต่ว่าคนไทยเรียกว่าเดอบรายเดอบอยนะครับแล้วตามมันจะเรียกนะแล้วก็มีตัวซุปเปอร์ซับกองหน้าอย่างมิกกี้บาชูยีนะฮะแล้วก็จริงๆมันมีหลายคนที่แบบดังๆนะไอฟิเลนี่นะฮะแบบยานุซัสนะครับแล้วก็เดมเบลเล่กูตัวดิชเมอร์เทนนี่ก็ถือว่าเป็นตัวยิงได้นะคอมพานีถ้าไม่เจ็บก็ตัวจริงแน่นอนทองเกนอาซาเกมเวลาดูว่าเล่นดีนะนะครับอาจจะแบบไม่ได้มีประตูก็จริงยานิโกเฟเรล่าแล้วก็หรือว่าเรียกง่ายๆว่าคาราสโกนี่ก็ถือว่าฟอร์มใช้ได้ในภาพรวมนะก็ถือว่ามีส่วนวิเซลนะฮะอันนี้ก็เก่งเฟอร์ทองฟอร์ทองเงินนะเฟอร์ทองเก้นแหละที่เรียกกันว่าเฟอร์ทองเก้นนั่นแหละนะฮะหรือว่าฟอร์ทองเงินนะฮะของกองหลังอันนี้ดังเหมือนกันนะฮะอันเดอร์เวลเลนะครับมูดิเยนะครับหรือว่ามูดิเออร์นะฮะอันนี้ก็เป็นแบ็คขวาปารีสแซงต์แชร์แมงนะมีเฟอร์มาลินฟาร์มฟอร์มาเลนโอ้โหเชี่ยนะครับเฟอร์มาเลนนะฮะโบยาต้านี่ก็คุมหลังเลยนะดูดิกองกลางกองหน้ากองกลางกองหลังอะไรพวกเนี้ยแม่งแบบไอ้เหี้ยมันเทพอ่ะชาร์ลีย์นะครับก็เป็นสำรองได้นะฮะตัวนั้นตัวนี้เอาบาติลามองอ่ะนี่ดาวรุ่งเห็นมั้ยแต่ละคนนี่คือแบบนี่คือซุปตายกทีมจะชัดนะฮะคือหลายๆคนผมเชื่อนะว่าน่าจะเชียร์เบลเยียมกันนะครับเพราะว่าฟอร์มก่อนหน้าดีมากนะฮะถ้าหากว่าเราเอาแบบตามพนันขันต่อนะคือแบบว่าเป็นการเสี่ยงโชคอะไรพวกนี้นะฮะคือเบลเยียมเนี่ยชนะปอปอชนะครึ่งลูกกันแหละนะครับก็ชนะอังกฤษได้นะฮะเบลเยียมอันนี้ต่อลูกครึ่งก็ชนะอันนี้ต่อประมาณ2ลูกก็ชนะเห็นไหมนะครับแล้วก็มาดูสถิติโอ้โหเฮียยิงกระจุยกระจายลูกกระคูก็ลุ้นดาวซันโวอีกนะฮะดูทรงน่าจะยิงเละนะส่วนญี่ปุ่นเนี่ยล่าสุดเพิ่งแพ้โปแลนด์1-0จริงแต่เสียความมั่นใจนะแล้วก็อีกอย่างนึงคือญี่ปุ่นเนี่ยเจอทีมจากยุโรปเคยเจอเบลเยียมนะ2017เนี่ยกระชับมิดนะฮะก็แพ้นะครับ1-0เจอสวิตโดนไป2ดอกนะครับคือผมว่ามันกระดูกบอลมันน่าจะคนละเบอร์นะสำหรับคู่นี้นะครับคิดว่าน่าจะส่งสูงได้ดูญี่ปุ่นหน่อยแล้วกันถ้าว่าจะเปิดแรกจะเป็นไงบ้างนะฮะเอาตัวหลักๆนะอันนี้ก็เป็นเคสุเกะฮอนดะนะครับก็ดังมาสักพักแล้วนะครับเคยอยู่เอซีมิลาน
อิชิคาวาซิมะนี่ผมไม่รู้นะไม่รู้จักนะฮะยูยะโอซาโกะอันนี้เฮ้ยนี่ใครก็ไม่รู้ว่ะผมลืมแล้วช่างแม่งนะฮะอินูอิอันนี้ก็ปีเท้าใช้ได้นะอันนี้ชินจิคากาวะกับตันทีมนะฮะเป็นนักเตะที่เคยอยู่แมนยูตอนนี้อยู่ดอร์ทมุนด์นะครับอันนี้ยูโตะนากาโตโมะอันนี้น่าจะเป็นนักเตะของอินเตอร์มิลานนะนะครับเอาที่ดังๆก็มีโยชิโนริมุนโดะนะครับมุนโดะชินจิโอคาซากิอันนี้อยู่เลสเตอร์นะฮะอันนี้อยู่ทีมที่อะไรวะเนี่ยไม่รู้จักนะครับเราก็ไม่รู้จักไอ้หน้าหล่อนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคนนี้เคยอยู่บาเยิร์นนะทาเคชิอุซามิเนี่ยนะฮะนี่แหละคร่าวๆบลาก็ว่ากันไปนะฮะนี่แหละคือเกรดความต่างชั้นกันง่ายๆว่าดูเบลเชียมนะฮะถล่มญี่ปุ่นดีกว่าวันนี้นะครับเลยมองว่าคู่นี้น่าจะออกไปทางทรงๆนะ 2-0 นะฮะเบลเยียมชนะญี่ปุ่นนะฮะประมาณนี้แหละนะทีเด็ดเรียกว่าเป็นทัศนะการวิเคราะห์ผมนะก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมมีความคิดเห็นเพิ่มเติมประการใดใต้คลิปคอมเมนต์พูดคุยได้ทุกท่านนะฮะบ๊ายบาย